เจ๊กบบางลำพูเปิดชีวิตจริงยิ่งกว่าละครเคยมีสามีเป็นคนดังก่อนถูกยิงดับได้เงิน10ล้านแต่ไม่รู้จักใช้เล่นแต่การพนันเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งดาวติ๊กตอกชื่อดังสำหรับเจ๊กบบางลำพูที่ล่าสุดมาออกรายการแฉเปิดชีวิตของตัวเองแบบไม่กักโดยเจ๊กบเล่าด้วยฮาสนุกสนานว่าอยู่กับผัวมา27ปีผัวกบเรื่องงานไม่ได้เรื่องยิ่งกว่าเฉยยิ่งกว่าแฉผัวมารยาทงามมากบ้านยิ่งกว่าอยู่ข้างรั้วข้างวังสร้างภาพนัมเบอร์วันทอล์กออฟเดอะทาวน์ผัวกบข้างหลังภาพชั่วสุดๆเรื่องเงินนี่เก่งผัวคนนี้บอกตรงๆทุกวินาทีอยากจะเลิกแม่งแตกหักกันไปเลยแต่ตอนนี้กบ51แล้วจะไปตั้งหลักใหม่มันเหนื่อยนะก็เกาะมันไว้ก่อนส่วนดีก็มีนะนี่เก่งที่สุดในโลกเงินที่ได้เอาไปให้ลูกอันนี้ก็เลยโอเครับได้ด้านสามีเจ๊กบเปิดใจติดตลกบ้างโดนเมียด่าก็เก็บกดอยู่นะอยากด่ากลับเหมือนกันแต่ด่าในใจก็ได้ย้อนอดีตไปก่อนหน้านี้เจ๊กบเคยมีสามีรวยมากได้เงินจากสามี10ล้านเจ๊กบเล่าว่าตอนปี37มีผัวคนหนึ่งแล้วผัวเสียชีวิตมีลูกชาย1คนได้แบ่งมรดกจากครอบครัวสามีที่โดนยิงตายเขาไม่ใช่เจ้าของสนามมวยแต่เขาเป็นคนมีชื่อเสียงแถวย่านบางลำพูเขาเป็นคนกว้างขวางในบางลำพูคนรู้จักเขาเยอะสามีตายได้เงินมาประมาณ10ล้านเจ๊กบบอกว่าประมาณนั้นแต่ด้วยความที่เป็นคนยากจนพอมีเงินล้านขึ้นมาก็วัวลืมตัวลืมทุกอย่างว่าตัวเองจนตอนนั้นปาร์ตี้ดื่มกินเที่ยวมีแต่คนเข้ามาหากดเงินเป็นดาวกระจายช่วยใครเดือดร้อนมาการพนันก็เล่นตอนนี้กบหยุดการพนันทุกอย่างแต่ซื้อลอตเตอรี่